วลุสเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมะละยังมีเปล่าเนี่ยตายเดี๋ยวหมดนะโอ้นี่ไงมะละเก่าหลายวันแล้วนะนี่น้ำก็ยังโอเคเอาไปแกงพอได้น่ะอันนี้กระเจี๊ยบไอ้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบจ้ากระเจี๊ยบตายแล้วเรียกผิดขอโทษนะคะตายไปเรียกกระเจี๊ยบอาชะอม1กรัมอันนี้2เท่าไหร่คะ104บาทเอา100เดียวเท่านั้นเอา100เดียวนะคะได้ลดอีกเนี่ยมาร้านนี้ซื้อเขาเหอะเพราะเขาลดให้ฉันบ่อยๆนี่ประเดี๋ยวฉันจะทำขนมแจกมาชิมของฉันนะขอบคุณครับมานะเดี๋ยวมานะฉันจะตั้งแถวๆนี้ไปดูข้าวเหนียวก่อนไปเดินไปดูข้าวเหนียวสวัสดีค่ะคุณน้องข้าวเหนียวยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยกว่าเดิมค่ะอร่อยกว่าเดิมอุ๊ยตายนี่จัดสวยจังเลยตายน่ากินจังเลยมีข้าวเหนียวสวยงามมากเลยอย่างนี้โลเท่าไหร่อ่ะร้อยเดียวค่ะจ้ะร้อยหนึ่งได้กี่ลูกอย่างนี้ก็2ลูก2ลูกเกือบโลแล้วก็อันนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวแล้วเธอก็มีสังขยาสังขยาหน้าปลาแห้งค่ะทุเรียนค่ะทุเรียนจ้ะเธอไม่เคยคิดจะทำหน้าอย่างอื่นให้คนเขากินหรอก็หน้าอะไรดีอะค่ะหน้าเสกถ้าฉันวันนี้ฉันทำข้าวเหนียวหน้ามะม่วงแบบเวอร์ชั่นใหม่ให้เธอสนใจปะสนใจค่ะแต่เธอต้องออกค่าข้าวเหนียวนะแล้วฉันยอมซื้อมะม่วงให้เธอเอาเปล่าได้ค่ะแล้วเธอไปชิมของฉันนะโอเคค่ะนี่ฉันได้ข้าวเหนียวแล้วนะแล้วเดี๋ยวฉันซื้อมะม่วงไปเดี๋ยวฉันจะให้เขาดูว่าฉันมีวิธีการกินข้าวเหนียวกับมะม่วงเวอร์ชั่นใหม่ร้านนั้นน่ะเขาขายข้าวเหนียวมูนทีนี้เขากินกับมะม่วงธรรมดาฉันว่ามันธรรมดาฉันจะแนะนำวิธีการกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบเวอร์ชั่นใหม่ฉันใส่กะทิลงไปนี่มะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกพันอะไรก็ได้เห็นไหมคะใส่ลงไปเลยใส่หมูได้ไหมคะอาจารย์ใส่หมูไม่ได้จะบ้าแล้วเหรอขนมหวานเนี่ยขายหมูก็จะมาใส่หมูของฉันคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาก็แทบจะเหมือนกันหมดนะคุณผู้ชมครับดื่มกาแฟหรือไม่ก็ต้องดื่มชาคุณผู้ชมจริงไหมไปนั่งประชุมก็ดื่มชาดื่มกาแฟตกตอนบ่ายอุ้ยก็ดื่มชาดื่มกาแฟบางคนนะคุณผู้ชมดื่มชาดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันอุ้ยเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับมีคราบเหลืองๆติดอยู่ตามซอกฟันบางคนฟันเหลืองหมดเลยนะยิ้มออกมาทีนึงตายตกใจนึกว่าซี่ของฝักข้าวโพดตกใจกันหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรกันละครับว่าเราจะมีวิธีขจัดฟันเหลืองหรือคราบต่างๆบนฟันได้อย่างไรสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณกอล์ฟอาจารย์ต้องถามแล้วแหละฟันของเราที่เกิดมาขาวๆมันกลายเป็นฟันเหลืองได้เกิดจากพฤติกรรมในการกินเป็นไปได้หรือมันจะติดที่ฟันด้วยหรอเป็นไปได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนที่อาจารย์บอกคือทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาดื่มชากาแฟโดยชากาแฟนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือเขามีลิปินกรดซึ่งพอเมื่อเราทานกรดเข้าไปเนี่ยมันก็คือจะกัดผิวฟันของเรานะพอนานวันเข้านานวันเข้านะครับผิวฟันตรงนั้นน่ะก็คือทำให้มีฟันเนี่ยที่สีเหลืองมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นใครที่ว่ากังวลเนี่ยอยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีผมแนะนำเลยก็คือคุณเนี่ยควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรผมยกตัวอย่างเช่นข่อยใบข่อยเนี่ยคือเราได้ยินตั้งแต่เด็กๆอ่ะสมัยก่อนคุณยายเอามาสีฟันซึ่งข่อยนะมีสารเทนนินตรงนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดนะครับการสะสมของแบคทีเรียของฟันแล้วก็ทำให้ฟันของเราเนี่ยสีขาวสะอาดยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าใบฝรั่งกันพลูและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพราะฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่ได้รับการยอมรับเป็นสารที่สามารถช่วยเรื่องการลดฟันผุได้ตรงนี้นะครับในยาสีฟันเฟสมินเนี่ยเรามีการพัฒนานะครับเราผ่านกระบวนการสกัดนะครับซึ่งทำให้ได้สารสำคัญที่สามารถดูแลช่องปากได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโอ้ยคุณผู้ชมครับชัดเจนเลยต่อไปนี้จะเลือกใช้ยาสีฟันครั้งต่อไปคุณผู้ชมคงต้องเลือกแล้วล่ะว่าเป็นยาสีฟันที่มีสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการดูแลรักษาความสะอาดของปากและฟันและที่สำคัญต้องมีฟูออไรด์ด้วยสำหรับเคลือบฟันและถนอมฟันของเราให้อยู่ได้ในระยะยาวนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์1หลอด120กรัมสีได้กี่ครั้งคุณผู้ชมคงไม่เชื่อสีได้ไม่ต่ำกว่า500ครั้งนะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่นิดเดียวสามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ด้วยความเข้มข้นครับวันนี้พิเศษครับปกติหลอดละ350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับหยิบโทรศัพท์มาเลยครับสามารถโทรมาทันใน50สายแรกพิเศษจริงๆไม่เคยให้ใครที่ไหนมาก่อนเลยนะครับซื้อยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์3หลอด
แถมฟรีอีก3หลอดรวมทั้งหมดเป็น6หลอดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับปกติราคา 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชม6หลอด990บาทเท่านั้นนะครับโทร02-157-891102-157-8911หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันขอบพระคุณมากครับและคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนครับสวัสดีลองอยู่ครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มที่จังหวัดแพร่กับร้านนวลคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านนวลคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะครับสวัสดีครับคุณเขตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตแนะนำร้านตัวเองหน่อยร้านอยู่ไหนอย่างไรขายอะไรเชิญเลยโอเคครับร้านนะครับชื่อนวลคาเฟ่นะครับ Home and Garden อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับจะอยู่รอบนอกตัวเมืองนิดนึงประมาณ 5-10 นาทีครับแล้วก็ร้านจะขายเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่ครับแล้วอย่างตอนนี้เพิ่มไลน์อาหารเข้ามาบางเมนูที่เราถนัดออกมาขายครับประมาณนี้ครับเปิดร้านนานหรือยังอ่ะน้องเขตมิถุนายนี้จะครบ2ปีแล้วครับก็เปิดได้แล้วอะไรที่ขายดีเห็นบอกว่ามี2เมนูเป็นสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนนะครับแล้วก็ข้าวผัดปูครับอาจารย์หมอปรมัตถ์2จานนี้เป็นจานโปรดอาจารย์หมอไหมสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนแล้วก็ข้าวผัดปูครับผมก็เป็นอาหารที่ก็ทานได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ในเมนูเนี่ยที่ส่งมาให้ดูเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับของการใส่พวกเครื่องปรุงนะครับที่มีลักษณะของโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับว่าเราจะมีการลดยังไงครับที่จะทำให้โซเดียมต่ำครับเพราะผมก็ไม่ค่อยสัมผัสในแง่นี้สปาเกตตี้พริกแห้งทีนี้ตัวนี้แป้งเยอะคาร์โบเยอะแต่อาจารย์ห่วงซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม2ตัวเนี้ยออกมาคือเค็มถ้าปรับตามที่เราส่งสูตรไปให้น้องเขตดูเนี่ยมันจะเหลือลดลงไปถึง 35% แต่ถ้าเกิดกลัวลูกค้าบอกโอ๊ยไม่เหมือนเก่าทำไมมันไม่จัดจ้านน้องเขตไปซื้อซีอิ๊วขาวแล้วซอสหอยนางรมสูตรโลโซเดียมมันจะทำให้เธอเค็มเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าลดลงแต่อาจารย์เป็นกังวลตรงเนยแข็งชีสเนี่ยปาเมซานชีสเค็มน่ากลัว1ที่น้องเขตใส่3ช้อนโต๊ะลดเหลือ2ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าบ่นมาเฮ้ยทำไมใส่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็กลัวว่าน้องเขตจะเสียลูกค้าไปหรือเปล่าส่วนข้าวผัดปูเหมือนเดิมเลยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมถ้าเป็นโลโซเดียมได้อ่ะน้องยังไงได้ครับเดี๋ยวจะลองปรับสูตรตามอาจารย์บอกอาจารย์หมอมีความเห็นแนะนำอะไรน้องเขตบ้างต้องขอบคุณก่อนนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเพื่อสุขภาพคนไทยเนาะครับผมแล้วก็วิธีการก็ลองปรับสูตรดูก่อนนะครับแล้วก็การเลือกโลโซเดียมซอสเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเลือกได้ให้เลือกเป็นพวกแบบโลซอสก็ได้ครับได้ครับก่อนที่จะเข้าไปดูน้องเขตทำกับข้าวพิจารณาเมนูที่น้องเขตปรุงเชิญชวนเลยเราจะได้ออกทีวีไปทั้งประเทศก็อยากฝากร้านนวลคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์แบบโฮมมี่คือผมเอาบ้านเก่าเมื่อก่อนมารีโนเวทเป็นคาเฟ่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเวลามาเหมือนแบบเราได้กลับบ้านจริงๆอะครับครับน้องเขตขายดีขายดีขอบคุณครับคุณกุศลนะคะที่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของลูกค้าจะทำให้น้องเขตขายดีขายดีตลอดไปค่ะขอบคุณครับคุณหมอเราโอเคนะกับน้องเขตนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณครับเมนูสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1563มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1003มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36%
เมนูข้าวผัดปูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1415มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่941มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 33% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีครับ